ที่ไปได้อะคอนเฟิร์มนะตอนนี้คือไซมัสแคทที่ตอบสนองได้ดีที่สุดอันข้างล่างนี้เป็นตอป่าทางนี้เป็นตอป่าอยู่แค่นี้ครับปกติธรรมดาเขาจะตัดตรงนี้กันครับตัดเพื่อต้องการเอาป่าขึ้นมาแล้วก็มาเสียบตาแต่ผมอยากเล่นดับเบิ้ลนะไอ้ตัวนี้มันแข็งแรงไงมันทนไงมันวิ่งโตช้าหรือโตเร็วมากแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าคืออาศัยตัวเนี้ยมันโตไวเหรอคอยตัวนี้จริงๆถ้าเป็นอย่างงี้พี่ตัวเดือนน่าจะต้องใช้ตัวตรงกลางที่มันโตช้าหน่อยพวกตรงกลางรถใช่มั้ยใช่มั้ยมันโตเร็วอยู่โอ้ใช่ดับเบิ้ลเลยเป็นอินเตอร์สต็อกไงครับอ๋อใช่แต่ถ้าอินเตอร์สต็อกตัวนี้มันแข็งแรงเกินไปข้างบนมันจะส่งผลให้มันแข็งแรงมากกว่าเดิมจะหยุดยอดยากหน่อยอ๋อนี่